ภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบของหวานกับเมนูขนมกลีบลำดวนงาขาวงาดำค่ะจากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองเริ่มจากวิธีทำขนมกลีบลำดวนงาดำผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นงาดำตราข้าวทองคั่วบดละเอียดและน้ำมันพืชนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมกลีบลำดวนงาขาวผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นงาขาวตราข้าวทองคั่วบดละเอียดและน้ำมันพืชนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นแป้งเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมผ่าแบ่งเป็น4ส่วนจากนั้นนำแป้งที่ผ่า3ชิ้นจับปลายชนกันเป็น3แฉกและแป้งอีกส่วนปั้นเป็นก้อนกลมบากเกสรเป็น3แฉกติดไว้ตรงกลางเป็นเกสรดอกทำเหมือนกันทั้ง2สีค่ะต่อด้วยนำขนมกลีบลำดวนวางเรียงบนถาดที่ทาด้วยไขมันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสจนกระทั่งขนมสุกนำขนมกลีบลำดวนจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมกลีบลำดวนงาขาวงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ